ก่อนไปแล้วชมพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่งตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JKFK UK JGG ครับผมคุณที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงนะครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและส่วนสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่อีโมทที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มารับชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการ Time TV นะครับวันนี้ผมจะมานำคลิปอะไรมาถึงก็ผมนะครับก็ไปส่วนตัวแจกก็ผมแอดออนใน Minecraft อีกหนึ่งไหมครับ Bedrock นะฮะไม่ใช่ส่วนตัวโทรศัพท์มือถือ Android iOS ก็ผมคอมพิวเตอร์อย่าง Windows 10ก็ผมนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่เล่นแพลตฟอร์มอื่นอย่างเช่นพวกคอนโซลก็สามารถจอยเซิร์ฟสำหรับคนที่โหลดแอดออนได้ก็ผมนะฮะโอเคเนาะด้วยออนตัวนี้ผมมีชื่ออะไรครับผมนะฮะออนตัวนี้มีชื่อว่าWastelander Add-on ครับผมเป็นเหมือนโลกหนังล่มสลายครับผมนะฮะด้วยสิ่งที่ทำให้ออนตัวนี้ทำครับผมนะครับอย่างแรกเลยครับผมนะฮะที่เห็นครับผมนะครับก็คือมันจะมีผลกับการเจเนเรตโลกครับผมทำให้โลกเราเนี่ยเจเนเรตเป็นแบบไบโอมใหม่ครับผมนะครับนี่นะครับไบโอมเหมือนหลังโลกล่มสลายอะไรอย่างนี้ครับผมนะครับหนึ่งก็จะเป็นเหมือนมีหญ้าครับผมนะครับอันนี้เป็นหญ้านี่คือหญ้าครับผมแต่ว่ามันเป็นหญ้าในไบโอมนี่ก็จะสีจะเหมือนหญ้าที่ตายไปแล้วครับผมนะครับนี่ก็จะมีต้นไม้ของผมที่ไม่มีใบเหลือนะฮะเห็นไหมฮะเป็นต้นไม้เปล่าๆเลยครับผมนะครับนี่นะฮะก็ให้โลกบรรยากาศโลกเหมือนแบบโลกหลังโดนนิวเคลียร์ถล่มนะฮะพูดง่ายๆสงครามนิวเคลียร์อะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีสภาพแบบนี้เนาะโอเคครับผมนะครับทีนี้ครับผมนะครับในโลกพวกเนี้ยที่มันก็จะมีการเจริญบุกสตรัคเจอร์ต่างๆอย่างเช่นเจ้านี้เป็นบ้านที่ผมเจอครับผมนะครับอันนี้เป็นบ้านเนาะแล้วก็เข้าไปเช็คกับผมในบ้านมันก็จะมีพวกไอเทมก็ผมอันนี้ซอมบี้มาตายไว้นี้เนาะก็มีเตียงอะไรอย่างงี้นะฮะดูไอเทมก็ผมนี่อันนี้ก็จะมีพวกของก็ผมเช่นอาวุธอันนี้อาวุธใหม่ของในออนตัวนี้ครับผมนะครับแล้วก็ในนี้ก็มีพวกไอเทมก็ผมนะครับก็เป็นของใหม่เหมือนกันก็ผมนะครับนี่นะฮะโอเคก็เป็นสภาพบ้านก็ผมแล้วก็จะมีพวกบล็อกใหม่ๆและบล็อกตกแต่งด้วยครับผมนะครับนี่นะฮะอย่างเช่นอันนี้เป็นไม้ไม้อกแพงที่ขึ้นที่มีมอสขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะมีพวกอันนี้เป็นทาวน์แบบใหม่อะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสตรัคเจอร์ครับผมที่คุณมีโอกาสได้เจอครับผมนะนี่เป็นเหมือนบ้านโอครับผมนะครับนี่ก็มีบล็อกใหม่เหมือนกันครับผมมอสซี่ครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคนี่แล้วก็เข้าไปในบ้านบางทีก็จะเจออะไรเจ๋งๆทุกผู้ชมครับตัวนี้เต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์ครับผมนะบอกเลยเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวจะพาไปดูละกันนะผมนะฮะข้างล่างมีอะไรด้วยนะฮะโอ้โหมีห้องลับนะฮะบอกเลยว่าอย่างเจ๋งมีเศษหินด้วยโปสโตรับเบิลนะฮะนี่มีเศษหินครับผมอันนี้เป็นพวกชั้นวางของต้องมาหาดูได้เผื่อเจอของจริงๆแล้วก็ไอ้บล็อกไม้นี่บอกเลยว่าโคตรเจ๋งนะฮะเดี๋ยวผมพาดูตอนจบคลิปเหมือนกันครับผมนะฮะโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสตรัคเจอร์ครับผมนะครับที่มีโอกาสได้เจอเหมือนกันเป็นเหมือนในส่วนตัวตึกที่มันพังทลายอะไรอย่างนี้ครับผมนะครับโอเคข้างในมีอะไรบ้างนะข้างในแบบภาพเหมือนตึกที่แบบโดนถล่มเนาะแล้วก็มีพวกไอเนี่ยบล็อกใหม่ครับผมนะเป็นมอสซี่บริกก็ผมนะครับนี่นะครับแล้วก็มีพวกยากับหัวนะฮะเขาเรียกอะไรเนี่ยฮะอันนี้ชื่อว่าเดดรูทนะฮะยะเหมือนรากที่ตายไปแล้วผมนะครับนี่ก้อนนี้ก็เป็นในส่วนของตัวสตรัคเจอร์อันนึงที่ผมได้พบเจอผมนะครับโอเคเนาะในโลกนี้ก็จะมีการเจเนเรตม็อบผมเป็นม็อบเหมือนม็อบที่แบบเหมือนโดนผ่าสงครามนิวเคลียร์อะไรเงี้ยนะฮะอะไรผมคิดว่าจะผ่านจริงไม่ใช่นะเป็นม็อบใหม่นะฮะโอเคครับผมนี่นะฮะโอเคเนาะทีนี้ผมเอาตัวนี้ผมก็จะมีการบุกไอเพิ่มของไอเทมใหม่ๆเพิ่มเข้ามาด้วยอย่างเช่นพรุ่งนี้ผมก็จะเป็นชุดกรอกครับผมอย่างชุดนี้จะเป็นชุดชุดทหารครับผมนะฮะต่อมาอันนี้ผมก็จะเป็นชุดในส่วนของชุด PK มาร์ค 1ครับผมอันที่2ก็เป็นชุด PK 02ครับผมนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวใส่คือไปก่อนให้มันดูเท่ครับผมนะครับแล้วก็ต่อมาครับผมอันนี้เป็นชุดสำหรับ
หลุดกำมะถภาพรังสีครับผมนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นหน้ากากครับผมหน้ากากกันแก๊สนะฮะแก๊สมาครับผมซึ่งทำอะไรได้แล้วก็อันนี้เป็นสูตรของตัวซิกลัดครับผมนะครับหรือบุหรี่ครับผมนะฮะก็สูบได้แต่ว่าไม่นำให้สูบนะถึงแม้มันจะมีอะไรก็เถอะนะฮะแต่ก็สูบบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีครับผมนะฮะสูบไปเดี๋ยวร่างกายไม่แข็งแรงครับผมนะฮะไม่นำสูบบุหรี่นะจ๊ะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะทำการเก็บของไปก่อนนะผมนะฮะแล้วก็ชุดนี้มันก็จะมีระดับการป้องกันที่แตกต่างกันด้วยแต่ขอละไว้ฐานที่เข้าใจแล้วกันนะฮะชุดไอชุดนี้ไอชุดรัดเดชันเมื่อกี้อันแรกสุดไอชุดเรียชันที่ผมใส่เนี้ยชุดเนี้ยมันจะเป็นชุดที่พลังป้องกันค่อนข้างน้อยครับผมนะครับอาจจะเป็นการรังสีต่อมาเป็นของมิทัลลี่ครับผมก็กันมาได้ก็คือชุดก็จะแข็งแรงขึ้นต่อมาก็เป็นส่วนตัว PK01 เป็นมาร์คแรกแล้วก็เป็น PK02 เป็นมาร์คที่2ก็คือแข็งแกร่งที่สุดพอกับชุดเพชรนะฮะอ่ะโอเคครับผมแล้วก็ทีนี้ครับผมนะครับมันนอกจากไอ้พวกนี้ก็จะมีพวกไอเทมที่เพิ่มเข้ามาด้วยครับผมอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นแบนเดจเป็นยาครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นยาลดรังสีอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพวกของรับจากมือเช่นบอดดี้สติงเกอร์เป็นเหมือนเล็กในของตัวรถบอดไดนะฮะแล้วก็เป็นเหมือนกระป๋องเปล่าครับผมอันนี้เป็นโคเรียไม่รู้คืออะไรครับผมนะฮะครับคลอนะฮะเป็นเหมือนก้ามปูนะฮะมีเป็นอีซี่กลูมีกาวให้ใช้ด้วยมีกระป๋องบอกอีกแล้วนะผมมีตัวเมนเดลเบิลอันนี้มันเหมือนเป็นมือขาผมนะฮะของตัวสักอย่างแล้วก็นี่เป็นแพ็คนะฮะวิฮิลแล้วก็เมนเทลสครับนะฮะเซเล็กมีพาวเวอร์เซลมีเอ็มตี้แคกแล้วนะฮะมีหนังมีเกล็ดก็ผมแล้วก็มีเหมือนเป็นหูฉลามนะฮะมีสติงเกอร์เล็กในมีพวกอันนี้สเตนทูบ็อกนะพวกอุปกรณ์มีฟันนะฮะมีนี่เป็นเดนเพลแล้วก็นี่เป็นวุ้ดกูสครับเสร็จไม้อ่ะมีเนื้อครับผมนี่เป็นเนื้อกวางครับผมนะฮะอ่ะก็เป็นเนื้อกวางดิบนะฮะอ่ะแล้วก็นี่เป็นพวกเนื้อที่เป็นม็อบอิริเดเต็ดนะครับผมเป็นเนื้อที่แบบปนเปื้อนนะฮะอ่ะรอมูตอนในนี้เราเลยเฉยนี่เป็นเนื้อปลาที่ปนเปื้อนมันภาพแล้วก็มีพวกเนื้อปนมันภาพแล้วก็นี้ครับผมเป็นบอทออกเป็นไวออฟบอทนะฮะเป็นหลอดเลือดนะฮะซึ่งอันนี้ผมมันสามารถจะเอามาวางเป็นบอทได้ครับผมนะครับแต่ถ้าเกิดอาร์ทีเอ็กซ์มันจะเห็นแบบนี้นะถ้าเกิดเราเปิด RTX ครับผมนะครับเดี๋ยวดูชมครับปิด RTX โอเคถ้าเปิด RTX ปุ๊บนี่ครับผมมันก็จะเห็นเป็นเหมือนเป็นหลอดเลือดเหมือนเลือดที่มันโยนพื้นอะไรอย่างนี้ครับผมนะครับและนี่เป็นบรรยากาศที่เราปิด RTX นะฮะเดี๋ยวผมปิด RTX ต่อจากนี้ละกันนะฮะเพื่อให้เห็นโลกอีกแบบนึงครับผมนะฮะโอเคครับผมพอเก็บไปก่อนเลยไอเทมเยอะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้อีกนะฮะแล้วก็ต่อมาผมอันนี้ก็เป็นพวกอาวุธครับผมนะครับนี่นะครับที่มีผมก็จะมีส่งตัวไม้เบสบอลนะฮะมีดครับผมเป็นมีดปังตอนะฮะอันนี้แฉลงอันนี้เป็นดาบคาตานะนะครับดาเมจสูงสุดอันนี้เป็นมาชเต้ครับผมนะครับอันนี้เป็นสครับแบทเหมือนเป็นไม้เบสบอลนะครับผมแต่ว่ามันเป็นเบสบอลที่มันเป็นเหล็กกึศดิ่มปะแล้วก็นี่เป็นเซตดาบครับผมนะครับสครับแล้วก็ที่แรงอยู่ก็ต่อมานี้เป็นสไปป์บอกสไปป์แบทเป็นไม้เบสบอลที่มีตะปูปักโยแล้วก็อันนี้เป็นไม้เบสบอลที่มีอะไรพันอยู่ครับผมนะฮะแล้วก็นี่เป็นเป็นประแจนะฮะใช่ไหมประแจแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนเคาะเป็นขวานเป็นขวานสำหรับขวานที่ทุบไฟแอคนะฮะแล้วนี้เป็นเป็นไอ้พิกเป็นเหมือนที่แบบทุบแข็งอะไรเงี้ยผมแล้วก็อันนี้เป็นไม้กอล์ฟนะฮะก็เป็นพวกไอเทมพวกอาวุธก็ผมนะครับนี่นะผมแล้วก็ต่อมาผมในกล่องนี้นะผมกล่องนี้จะเป็นพวกบล็อกตกแต่งจริงๆมันก็มีแยะเลยซึ่งเสียดายว่าไอ้บล็อกเนี้ยมันไม่สามารถจะหาใน Creative Inventory ได้ในตอนนี้แต่ว่ามันก็สามารถครอบได้ในบางส่วนก็ผมนะครับเอาเช่นไอ้บล็อกพวกนี้ครับผมนะไอ้พวกเอเดอร์ตี้บล็อกเนี่ยได้มาจากกับไอเดอร์ตี้บล็อกเนี่ยผมได้มาจากการเอาบล็อกไม้พวกนี้ผมไปคราฟกับตัวเถวันของไมค์คราฟก็ผมก็ได้เป็นตัวนี้ออกมาครับผมนะฮะแล้วก็มีในส่วนตัวเป็นมอสซี่ครับผมที่คุณได้เห็นครับผมนะครับในบ้านนี่ก็เป็นไม้มอสซี่เป็นแบบตัวมอสซี่ครับผมนะครับนี่นะฮะเป็นเหมือนไม้ที่มีอันนี้แล้วก็ต่อมาอันนี้ผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวแฮงกิ้งไวน์เป็นเหมือนเถาวันที่มันย้อยลงมาครับผมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของตัวลากที่ตายไปแล้วอะไรอย่างนี้ครับผมนะครับนี่นะฮะก็มีส่วนตัวพวกอื่นๆด้วยไหมผู้ชมครับมีเป็นพวกเป็นเหมือนเศษไม้ครับผมนะครับนี่แล้วก็นี่เป็นบอทไวท์ผมให้ลองดูแล้วก็นี่เป็นเหมือนรังของตัวไอตัวบล็อตไอที่อย่างที่ผมได้สติงเกอร์มาครับผมนะครับแล้วก็มันก็มีอะไรคือว่าผมโคตรชอบของผมอยู่เหมือนกันผู้ชมครับอย่างเช่นอันนี้ครับผมโบรกเกนลันเทอร์นะผมชอบตัวนี้มันเจ๋งดีแล้วก็มีอันนึงอันนี้Rotten Oak Plank นะฮะจริงๆมันน่าจะมี Rotten อื่นๆด้วยครับผมนะแต่นี่มี Oak Plank นะฮะไอ้ผมพูดถึงตัวตัว Broken Lantern ก่อนครับผม Broken Lantern เนี่ยมันก็คือLantern ที่พังนั่นแหละผู้ชมครับนี่นะฮะก็จะวางมีคุณสมบัติคล้าย Lantern ปกตินะฮะแต่มันมองเป็นฟูลบ็อกซ์ด้วยนะฮะแต่เวลาวางครับผมนะครับมันก็จะมีผลกับ
ที่เราวางครับผมเต็มนะโอเคผมกลับมาแล้วผมนะครับเมื่อกี้คอมเมนต์เต็มก็ไปเคลียร์พื้นที่มาครับผมนะครับทีนี้นะฮะที่ผมจะลองให้ดูอันนึงคืออันนี้ครับผมนะครับไอ้ Rotten Oak Plank เนี่ยครับผมนะฮะอันจริงมันก็มีน่าจะมีชิ้นอื่นด้วยนะที่ผมจะลองให้ดูครับก็คือถ้าเกิดเราไปโยนเนี่ยครับผมปุ๊บเนี่ยมันจะมีรอยร้าวผมนะครับนี่ออกพอหยุดร้าวถ้าเกิดเรายิงทั้งนานๆมันก็จะพังครับผมนะครับปุ๊บนี่นะฮะปุ๊บนี่ครับผมก็ข้างเซอร์ไพรส์อะไรอย่างงี้นะฮะบอกเลยว่าอย่างเก่งครับผมนะฮะที่อีกชุดนึงก่อนละกันนะผมนะครับอ่ะโดยไอEntity 3ตัวนี้ครับผมนะโดยตัวแรกก็จะเป็นส่วนของตัวรถมอเตอร์ไซค์ผู้ชมครับนี่นะฮะก็เป็นมอเตอร์ไซค์ขี่ได้ครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะก็โดดก็จะเป็นการออกจากมอเตอร์ไซค์ครับผมนะฮะยอก็เป็นออกเหมือนกันโอเคต่อมาครับผมอันนี้ที่2ก็เป็นรถยนต์ครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะโอเคครับผมก็สามารถขับได้เหมือนกันนะผมคล้ายๆม้าเหมือนม้าเลยนะฮะอ่ะแต่คราวนี้พิเศษอย่างก็คือกด E ครับผมปึ๊บสามารถเปิดเป็นช่องใส่ของได้ครับผมแล้วมันมีทั้งหมด5ช่องครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะโอเคเนาะแล้วก็กดชิปกระโดดก็เป็นการออกเหมือนกันนะผมนะฮะโอเคต่อมาครับผมที่ผมจะไปดูครับผมนะครับอ่ะก็คือในส่วนของคันที่3จะเป็นรถกระบะครับผมนะครับนี่รถกระบะเนี่ยครับผมถ้าเรากด E ครับผมนะครับก็จะเป็นพื้นที่เยอะใส่ของเยอะกว่าครับผมนะครับนี่แล้วก็เป็นรถเหมือนกันครับผมนะครับนี่โอเคเนาะก็ขับได้เหมือนกันนะฮะโอเคครับผมทีนี้ผมกดชิปออกก่อนนะฮะทีนี้ครับผมนะครับมันก็จะมีส่วนของตัวที่เป็นซากรถด้วยครับผมนะครับอ่ะก็อันนี้ผมก็จะเป็นรถที่ขับไม่ได้แต่ว่าเราคิดกว่าก็จะเป็นช่องเก็บของเหมือนกันนะผมนะครับนี่นะฮะก็เหมือนกับรถปกติแต่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีช่องเก็บของเนาะโอเคครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะทำการไปดูในส่วนของตัวม็อบนะฮะแต่ขอเปลี่ยนวันคืนก่อนนะครับผมโอเคนะครับพี่ก็ทำการปรับเวลาเป็นตอนเช้าเรียบร้อยแล้วผมนะฮะแล้วก็ทำการเอาม็อบมาใส่เต็มกล่องเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคในนี้ก็จะมีม็อบอยู่ข้างในครับผมบอกเลยว่าอย่างเยอะนะฮะพวกม็อบต่างๆครับผมนะฮะโอเคเนาะผมจะดูอันแรกๆก่อนละกันนะผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวเหมือนม็อบเหมือนแบบฟอร์มอีกแบบนึงของม็อบปกติอย่างเช่นอันนี้เป็นไก่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นไก่แบบไก่ติดเชื้ออะไรอย่างนี้นะฮะโอ้โหฝนนี่แบบเหมือนฝนไม่ใช่ฝนธรรมดาเหมือนฝนติดสภาพหนังสีด้วยนะฮะโอเคต่อมาผมจะลองเสกพวกม็อบดูว่าอันนี้เป็นหมูเป็นสภาพหมูผมหลังจากที่โดนกรรมภาพรังสีนะฮะต่อมากระต่ายครับผมกระต่ายนี่มีกี่แบบมีแบบเดียวนะฮะน่าเสียดายผมต่อมาไก่ครับผมก็อย่างที่เราเห็นนะฮะสภาพน้องดูแบบน่ากลัวนะฮะต่อมาวัวผมนี่คือวัวผมนะฮะโอเคต่อมาก็เป็นทรงตัวหมาป่านี่จะเป็นหมาป่าแบบเวสต์แลนเดอร์ครับผมนะครับเอากระดูกมาให้มันไม่ฝึกผมไม่มั่นใจว่าใช้อะไรในการฝึกมันนะฮะหรือฝึกได้หรือเปล่ายังไม่มั่นใจเลยนะฮะโอเคนะทีนี้ก็เป็นพวกม็อบที่เป็นมีที่เพิ่มเหมือนเป็นล่าอีกแบบหนึ่งนะฮะโอเคกระป๋ายผมต่อมาผมอันนี้ก็จะเป็นม็อบใหม่ผมจริงก็มีหลายตัวแหละแต่ผมจะอันนี้จะเป็นม็อบใหม่ที่แบบมีฟอร์มที่แบบติดกรรมภาพรังสีกับแบบปกติครับผมนะฮะโอเคเริ่มตัวแรกผมอันแรกก็เป็นในส่วนตัวปลาฉลามนะฮะอันนี้ก็เป็นปลาฉลามปกติครับผมนะครับนี่ดูโหดูป้องไวปัดเปรียวนะฮะอย่างเท่ผู้ชมครับต่อมาเป็นเอาฉลามแบบเวสแลนเดอร์ครับผมนะครับปึ๊บก็จะมีสีแบบสีคล้ายนะฮะเวสแลนเดอร์เนาะนะครับไม่รู้มันทำอะไรผู้ชมครับไม่มันตีใครเลยนะครับมันจะไปกินปลาเป้าหน้าเอาปลาเป้าป้องกันตัวครับผมนะฮะปลาฉลามถอยครับผมโอเคครับผมพี่จะลองต่อไปเป็นส่วนตัวกวางครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นกวางนะครับผมอันนี้กวางปกติครับผมนะครับนี่ก็ไม่แบบนี้นะฮะอ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกวางแบบที่อยู่ในเวสต์แลนเดอร์จะภาพเหมือนที่เห็นโครงกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะเป็นกวางในสภาพรังสีนะฮะอ่ะโอเคต่อมาครับผมอันนี้เป็นอลลิเกเตอร์ครับผมนะฮะเป็นตัวคล้ายจระเข้นะครับจระเข้โคดายนะตัวนี้อลลิเกเตอร์นะฮะอ่ะโอเคก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับผมนะครับนี่อลลิเกเตอร์ปกติแล้วก็จะมีแบบเวสแลนเดอร์ครับผมนะครับนี่สีก็จะเข้มๆครับผมนะครับนี่นะฮะถ้ามันแบบไปขวดกันม็อบอื่นมันจะเฟี้ยวมากครับผมนะฮะโอเคเนาะทีนี้เดี๋ยวขอเก็บก่อนละกันนะผมนะครับทีนี้เราจะหยิบของในกล่องที่เหลือมีอะไรอีกบ้างผู้ชมครับนี่นะฮะเก็บไปครับผมโอเคมีหนูปุ๊บ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 โอเคครับผมจริงๆก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหยิบแล้วนะฮะอ่ะออกมาดูมีอะไรครับผมนะตัวเป็นหนูครับผมนะครับนี่ก็เป็นหนูตัวเล็กๆนะฮะจิ๊ดจิ๊ดนะฮะหนูอิติดนะฮะอ่ะต่อมาตัวนี้เป็นอีกาผมนะเรียกว่าอีกาผมนะครับนี่น้องอีกาผมต่อมาผมวอลเจอร์ผมนะครับหรือเหยี่ยวเอ้ยไม่ดิวอลเจอร์แรงต่อมาอันนี้เป็นโมรัสนะฮะอ่ะเป็นตัวตุ่นก็ผมนะครับนี่ต่อมามัชพอลเลอร์ผมไม่รู้ตัวนี้คืออะไรนะแต่มันดูหน้าตาก็ค่อนข้างเป็นมิดเนาะใช่ไหมนะฮะในเป็นมิดใช่ไหมนะฮะไม่รู้เหมือนกันต่อมาครับผมทูบเวิร์มนะฮะนอนท่อครับผมอียะมันคือหนอนหน้าตาน่ากลัวจริงผู้ชมครับ
โอเคต่อมานี่เป็นปลอดวิงแมลงอันนี้เป็นที่บอกเราได้จากไอ้บอกสติงเกอร์นั่นมาจากพวกนี้ป่ะเนี่ยนะฮะใช่แล้วก็ต่อมาเป็นสกอร์เปียนนะผมอันนี้เป็นเหมือนสกอร์เปียนนะผมอีกแบบนึงนะฮะอ่ะแล้วก็มันไปตีนี้ด้วยผมนะฮะโอเคนี้อีกอันนึงก็ไปส่งตัวกรับบักนะฮะอ่ะกรับบักนี่เป็นแมลงนะฮะไม่มั่นใจทำไมได้เหมือนกันนะผมนะฮะโอเคเนาะผมคิดว่าไอ้มอบคุณเนสเซอร์ที่ผมหยิบมาน่าจะเป็นโพสท้ายละนะฮะอ่ะต่อมาดูซิว่าต่อไปสกอร์เปียนนี่สกอร์เปียนปกตินะฮะอ่ะอันนี้เป็นหยิบมาหมดแล้วกันนะปุ๊บ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 นะฮะอ่ะโอเคต่อมาจะลองอันนี้เป็นสกอร์เปียนธรรมดาครับผมนะครับนี่นะเมื่อกี้เป็นแบบตัวแบบสกอชนะฮะอ่ะโอเคต่อมาอันนี้เป็นโกลฟลายครับผมหิ่งห้อยนะฮะหิ่งห้อยดูสีเขียวๆด้วยนะฮะเหมือนรังสีต่อมาเป็นกูนครับผมนะครับนี่ก็คล้ายๆซอมบี้แล้วนะฮะแต่เป็นซอมบี้อีกแบบนึงนะฮะแบบในเกม Fallout อะไรเงี้ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่ากูนครับผมนะฮะต่อมาอันนี้เป็นปูครับผมนะฮะมันชื่อเนี่ยบรันชูรานะฮะอ่ะมันปูจริงๆใน Fallout มีแบบนี้เหมือนกันนะฮะต่อมาฮอนฟลายครับผมนะครับเป็นแมลงมีเขาเนาะต่อมาก็โครชแมลงสาบยักษ์นะฮะน่าจะเป็นศัตรูอันตรายด้วยใครเกลียดแมลงสาบระวังให้ดีนะฮะต่อมาเวสต์แลนเดอร์คลอเลอร์เป็นเหมือนแมงมุมนะฮะก็อัตรามานี้ครับผมนะฮะน่าจะเป็นตัวอันตรายอยู่ต่อมาก็เป็นตัวอุนางิอันนี้ปลาไหลอุ้ยปลาไหลเข้านะปลาไหลเย่ๆนะฮะไม่รู้มันจะแดกของเราเปล่านะฮะต่อมาเทอร์มิเนเตอร์นะฮะไอเนี่ยเหรอเทอร์มิเนเตอร์แต่อุตส่าห์คาดหวังว่าแกจะเป็นเหมือนคุณเล็กซะอีกที่แท้เป็นแมลงนะฮะอ่ะน่าจะเป็นอะไรที่ถ้าเจอผู้เล่นน่าจะโหดอยู่ครับผมนะฮะมั่งนะโอเคเก็บไปก่อนครับผมในกระเป๋าเรามีอีกเลยครับมีกิสลี่แบร์แล้วก็เลเวทานนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเซ็กมีกิสลี่ครับผมจริงๆก็เห็นแล้วล่ะครับผมนะครับนี่ก็เป็นมีครับผมนะครับมีกิสลี่จริงๆมันก็มีโอกาสที่มากับลูกหมีด้วยนะครับผมนะครับลูกหมีน่ารักมากไม่รู้ไปไหนแล้วผมนะครับอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าครับผมใช่ไหมเอ่ยนะครับเธอลูกหมีอยู่ไหนอ่ะลูกหมีไม่รู้ไปไหนแล้วนะฮะแต่ถ้ามันมีโอกาสเกิดกับลูกหมีด้วยนะจะอันตรายเข้าไปใกล้มันนะฮะอ่ะโอเคต่อมาเลเวทานครับผมนะครับอันนี้ระบบทั่วเป็นยังไงผู้ชมครับโอ้ตัวบัลล่มตัวเอ็กเซกวาทีนี่แบบทั้งแมปเลยเนี่ยตีฮิตบ็อกมันอยู่ไหนเนี่ยฮิตบ็อกมันโอ้โหฮิตบ็อกมันต้องไปหาฮิตบ็อกมันเนี่ยฮิตบ็อกมันอยู่ข้างในตัวมันด้วยผู้ชมฮะอันนั้นจะเป็นสัตว์น้ำนะครับผมมันโดนโจมตีโดยปลดวายหรือเปล่าผมไม่ใช่มันถูกปลดวายโจมตีผมว่านะหรือมันเพราะว่ามันอยู่บนยี่แห้งไม่ได้ผมนึกว่าเครื่องบินนี่ม็อบหรือเครื่องบินวะเนี่ยก็คือปลาวานแหละมั้งนะปลาวานกับมันเท่ารังสีนะฮะอ่ะโอ้โหเงาก็ใหญ่อยู่โอเคต่อมาดูตัวปลายครับผมนะสุดท้ายเนาะเอ็นติตี้สุดท้ายอยู่ในกล่องเนาะจริงๆพวกม็อบนะฮะตัวท้ายผมก็เป็นอันนี้ก็คือในส่วนของตัวโดรนครับผมนะฮะอ่ะนี่โดรนครับผมก็เป็นเหมือนโดรนขึ้นสนิมครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะเหมือนในยุคสงครามอะไรเงี้ยโดรนขึ้นสนิมครับผมนะครับนี่แล้วก็จริงๆมันก็มีอย่างอื่นด้วยครับผมนะครับอ่ะอย่างเช่นโอเคอันนั้นมันเป็นสปอตเอ็กอะจริงๆมันไม่น่าเป็นม็อบไงแต่เป็นสปอตเอ็กผมก็เลยไม่ได้หยิบมาตอนแรกก็เป็นพวกการเซ็กรถกับรถพังๆเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาขับให้ดูตอนแรกนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวกับดักแมลงสาบนะฮะอ่ะมันดักแมลงสาบยังไงไม่รู้เหมือนกันนะผมนะฮะเดี๋ยวเอาแมลงสาบมาเล่นแมลงสาบมันขี้เกียจหยิบละอะไรแมลงสาบเข้าไปรับโอ้แมลงสาบมันจะไปตีไอ้นี่ครับผมนะครับไอ้นี่มันทำให้แมลงสาบติดพิษนะฮะโอ้แต่แมลงสาบก็ดูขังไอ้นี่ครับผมนะครับนี่เหมือนเป็นที่จับแมงสาบครับผมนะครับนี่เราก็ตีแมงสาบได้นะฮะนี่โอเคครับผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะอันนี้ก็คือหากใครลองไปเซิร์ฟเวอร์ดูอีกรู้ว่าแบบไปเกมหมดสูงจะเป็นยังไงครับผมแล้วผมจะทำการสอนลงนะฮะอ่ะเพื่อความสนุกสนานครับผมนะฮะเราต้องลองดูผู้ชมครับโอเคนี้มันจะตัวเต็มไหมมีกิลลี่มันจะไม่ได้สนใจเราเท่าไหร่ครับผมนะฮะโอเคนี้ดูดีกว่ามีตัวอะไรสนใจเราบ้างผู้ชมครับไม่มีตัวสนใจเลยเหรอสนใจเล่นกับเราเปล่านายรู้สึกว่าจะมีตัวอะไรสนใจเลยครับผมนะครับโอ้จะรอดอ่ะเราอยู่เกมโหมดศูนย์อยู่ผมลืมไปกับโหมดนะฮะโทษครับโอ้ชิตโอ้ชิตโอ้ชิตมาหันมาแล้วแมลงเขาอ๋อโดนไล่ตีอ่ะโอ้ยอมจมฮะอันตรายมากครับผมโอ้โหเลยว่าม็อบแต่ละตัวนี่แบบเดือดมากนะฮะปิกกิลี่เป็นไงปิกกิลี่ติดแล้วเนี่ย
โอเคแตกนะฮะไม่รู้แต่เพราะอะไรด้วยผมนะฮะต้องรีสปอนดิโดนโมลัสนะฮะกูโดนตุ่นฆ่าวอทโธ่ยังอายเลยนะฮะโอเคแล้วผมนะฮะต่อไปไปวิธีการลงแล้วผมนะจะไปจะลงไงเราก็ไปดูกันนะผมโอเคนะครับทีนี้ผมก็จะมาทำการสโลว์แล้วก็สโลว์แอดออนครับผมนะครับ Westlander version 2.0 ครับผมนะฮะอ่ะโอเคถ้าจำชื่อถูกนะฮะทีนี้ครับผมงั้นคุณทำก็คือกดไปที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปที่เขียนว่าดาวน์โหลดแอดออน Westlander หรือมันก็หลังแอดออนลกล่มสลายอย่างนี้นะฮะอ่ะจากนั้นก็มาเจอกับหน้าเว็บ MCPEDL ครับผมนะครับนี่เว็บนี้ก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับแอดออนต่างๆที่คนสร้างเอามาลงไว้รวมไปถึงลิงก์ดาวน์โหลดด้วยครับผมนะฮะอ่ะโอเคแล้วลงมาก็จะแบบรายละเอียดต่างๆครับผมว่าเจออะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาจนเจอคำว่าดาวน์โหลดครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะโดย2ลิงก์แรกก็จะเป็นลิงก์แรกก็จะเป็นลิงก์ Discord ลิงก์ที่2จะเป็นลิงก์ช่องของคนสร้างลิงก์ที่3จะเป็นตัวแอดออนครับผมนะก็กดลิงก์ที่3นะครับผมปึ๊บทีนี้ก็มีเราแอดนะผมอันนี้เป็นเหมือนให้เรายืนยันตัวตนก่อนว่าเราไม่ใช่บอทนะฮะอันนี้ต้องรอโฆษณามันนะผมนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วพอเสร็จแล้วเรากด Get Download ครับผมนะครับนี่ก็จะมีขึ้นลิงก์นะเรากดดาวน์โหลดตรงนี้ครับผมปึ๊บนี่นะครับปีนี้ก็จะทำการดาวน์โหลดแอดออนครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะเราก็รอครับผมปุ๊บเสร็จแล้วเราต้องการกดเปิดครับผมนะครับอันนี้ผมจะเปิดปีนี้ผมต้องเปิดไฟล์ดูครับผมแล้วกดเปิดนะฮะอ่ะโอเคนี้ผมต้องเลือกไปที่ Minecraft นะฮะอ่ะแล้วกดไว้เท่านั้นครับผมแล้วแต่คุณนะกดเสมอก็ได้จะได้ไม่ต้องขึ้นอะไรอีกทีนี้นะครับเราก็จะกดเลข Minecraft ให้มีติ๊กถูกสีเขียวแบบนี้นะฮะอ่ะแล้วเราก็จะกดครับผมเวลาเท่านั้นหรือจะกดเสมอก็ได้เสมอคือจะก็คือเลือกไปครับไปเลยแต่ผมกดเวลาเท่านั้นไปก่อนเผื่อผมจะมาเปิดอย่างอื่นนะฮะโอเคมาครับผมนะครับก็ต้องการไปออนเข้าสู่ตัวเกมครับผมโอเคพอ successfully ครับผมนะครับเป็นตัว player เนาะใช่รีซอร์ครับผมนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคทีนี้ก็คงเอาตัวเนี้ยผมแนะนำมาใช้กับโลกใหม่เลยคือสร้างโลกใหม่ไปเลยครับผมก็กด play ครับผม create new ครับผมนะครับหลังจากนั้นนะฮะสิ่งที่ทำของผมคือทำการเปิดเอ็กซ์เพอริเมนต์ครับผมนะครับคือตรงนี้นะครับคือต้องเปิดก็มีสองตัว Holiday Creator Feature ครับผมอันนี้เปิดก็จะมีแจ้งเตือนซึ่งเราไม่สนใจคนในนิวไปจากนั้นที่2ก็คือเปิด Creation of Custom Biome เปิดอันนี้แล้วก็อันที่3เป็น Additional Mod Community แล้วก็อันที่4เป็น Upcoming Creator Feature ครับผมเปิด4ฟีเจอร์นี้นะครับจากนั้นครับผมก็ไปที่2ตัว Add On ครับผมนะครับนี่นะฮะผมไปที่เนาะก็ทำการ Activate ตัวนี้ของ Westland เนี่ยผม Westlander เนี่ยกด Activateมันจะแจ้งเตือนว่าถ้าเกิดเราใส่แอดออนเนี่ยแอชิเมนต์จะถูกปิดครับผมนะครับเพราะว่ามันมีผลของตัวเกมนะครับแอชิเมนต์มันมีผลสกอร์ออนไลน์ด้วยซึ่งเราไม่สนใจอยู่แล้วกด continue ไปครับผมปึ๊บนี่นะฮะโอเคแอคทีเวททีนี้เช็ครีซอร์สครับผมว่าใส่หรือยังครับผมใส่แล้วก็คือแบบเป็นแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะทำการกด create ได้เลยครับผมนะครับนี่นะฮะและลองดูจะเป็นยังไงผู้ชมครับโอเคครับผมนี่เข้ามาแล้วนี่ครับผมก็คือเข้ามาได้ผมโลกก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ครับผมเห็นมั้ยฮะก็จะในโลกก็จะกลายเป็นแบบใหม่แล้วผมก็เจอหมู่บ้านด้วยผู้ชมฮะไอ้ยามี NPC อะไรอย่างงี้นะผมนะครับนี่เป็นการตั้งหมู่บ้านหลังโลกล่มสลายนะฮะบอกเลยว่าชีวิตเขาอย่างเศร้านะฮะบางทีอาจจะได้พวกเนื้อไก่แบบเนื้อบริสุทธิ์ก็ได้อาจจะได้จากชิ้นนี้ก็ได้ครับผมนะฮะเนื้อที่แบบไม่ได้ปนเปื้อนนะฮะอ่ะโอเคก็โอเคเป็นว่าสลับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะช่างก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องมากด Subscribe สลับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย